ราตามกันต่อนะคะกรณีของน้องภูผาอนุบาล2เนาะน้องไปโรงเรียนแล้วปรากฏว่ากลับมาบ้านเนี่ยน้องเสียชีวิตซึ่งทางโรงเรียนบอกว่าน้องล้มแล้วหัวไปฟาดกับโต๊ะเสียชีวิตอย่างปริศนาแต่ว่าทางครอบครัวน้องภูผาติดใจหลายเรื่องเรื่องใหญ่ๆเรื่องแรกเรื่องโต๊ะค่ะคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมดูนะคะตอนแรกเนี่ยโต๊ะที่ตำรวจสน.ภาษีเจริญตรวจยึดไปคือโต๊ะตัวนี้เนี่ยค่ะตัวที่ทนายรณรงค์กำลังวัดอยู่เลยนะคะเห็นไหมคะความสูงประมาณสัก50เซนติเมตรแล้วมันจะมีแผ่นใสๆกั้น3รอบ3มุมเนี่ยเลยค่ะครับแต่ทีนี้พอคุณย่าของน้องภูผามาดูปั๊บมาเห็นโต๊ะตัวนี้ปั๊บบอกไม่ใช่นี่ไม่ใช่โต๊ะเรียงของน้องภูผาตำรวจก็เลยพาคุณย่าไปโรงเรียนอีกรอบคราวนี้ไปตรวจยึดโต๊ะตัวที่ภูผาล้มแล้วหัวฟาดความสูงมันใกล้เคียงกันแต่คุณผู้ชมสังเกตนะลักษณะมันจะเก่ากว่าโต๊ะตัวแรกเห็นไหมคะเรื่องโต๊ะหลักฐานเนี่ยแหละค่ะจะเป็นประเด็นหนึ่งที่ยังไม่ได้มีการชี้แจงจากโรงเรียนแล้วทางครอบครัวติดใจคาใจมากนี่ยังไม่นับรวมประเด็นอื่นหลายเรื่องนะคะที่ทางครอบครัวยังติดใจอีกเรื่องนึงก็คือหลังเกิดเหตุทำไมคุณครูไม่รีบแจ้งผู้ปกครองทำไมถึงมาแจ้งอีกทีก็คือตอนที่คุณปู่ไปรับน้องที่โรงเรียนแล้วตอนล้มตอนหัวฟาดทำไมไม่โทรบอกสักหน่อยไปขอดูกล้องวงจรปิดโรงเรียนก็บอกว่ากล้องเสียนี่ก็อีกประเด็นค่ะครับพอถามไปว่าเอ้าพอเกิดเหตุทำไมไม่ส่งน้องที่ไปโรงพยาบาลเลยโรงเรียนกลับแจ้งบอกว่ามันเป็นกฎกระทรวงต้องได้รับการอนุญาตจากผู้ปกครองก่อนซึ่งไอ้ประเด็นเนี้ยคือผู้ปกครองหลายท่านตั้งข้อสังเกตเด็กเจ็บป่วยเด็กเกิดอุบัติเหตุฉับพลันทันด่วนต้องพาไปหาคุณหมอต้องมาเสียเวลาขออนุญาตอีกเหรอทำไมยังจะต้องไปยึดกับกฎกระทรวงในเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับเด็กเด็กจะต้องไปหาหมอไปโรงพยาบาลนี่มันกลายเป็นคำถามทันทีนะคะในขณะที่ครูบอกว่าไม่เห็นช่วงเวลาที่เกิดเหตุแต่พอถึงเวลาเนี่ยครูเล่าได้นะครูเล่าได้เป็นเรื่องเป็นราวว่าเกิดอะไรขึ้นนี่แหละค่ะมันมีประเด็นมากมายเลยตำรวจตอนนี้เร่งตรวจสอบพิสูจน์หลักฐานแล้วก็จะไปกู้ไฟล์กล้องวงจรปิดด้วยรวมไปถึงการสอบปากคำครูประจำชั้นในเบื้องต้นแต่ว่าตอนนี้ล่าสุดก็คือยังไม่ได้แจ้งข้อหาใครนะคะทีมข่าวสำนักข่าววันนิวส์ของเราล่าสุดไปคุยกับคุณย่าครับคุณย่าของน้องภูผาเราคุยกันเรื่องโต๊ะเนี่ยแหละค่ะโต๊ะหลักฐานคุณย่าบอกเลยบอกว่าครอบครัวเข้าไปขอดูกล้องวงจรปิดซึ่งโรงเรียนบอกเสียครูก็พาไปชี้โต๊ะตัวที่ภูผาล้มใส่ลักษณะเป็นโต๊ะไม้เก่ามันมีร่องรอยไม้ถลอกไม่สม่ำเสมอมันจะต่างจากตัวแรกที่ตำรวจยึดไปก็คือตัวนี้ค่ะคิดว่าครูให้มาผิดตัวให้โต๊ะตัวที่น้องนั่งเรียนเพราะฉะนั้นเมื่อครูอ้างว่าเด็กล้มใส่โต๊ะอยากจะให้ตรวจสอบให้ถูกต้องถ้าน้องล้มใส่โต๊ะตัวนั้นมันจะต้องมีรอยแน่นอนคุณย่ายืนยันแบบนี้พอเขาก็โทรมาบอกว่าตำรวจจะเข้ามาเอากล้องมาเอาโต๊ะเอาอะไรเนี่ยอันนี้ย่าก็เพิ่งได้เห็นเมื่อวานเนี่ยค่ะก็ว่ามันไม่ใช่อ่ะค่ะเพราะมันอาจจะเป็นโต๊ะที่น้องเรียนแต่มันไม่ใช่โต๊ะที่น้องล้มโขกที่น้องล้มฟาดไปอ่ะเพราะโต๊ะที่น้องล้มฟาดไปมันตัวมันเป็นเก่าๆแบบว่าเป็นตะขุตะขะเต็มเลยอย่างเงี้ยมันคุณครูเขาคงให้โต๊ะผิดตัวหรือว่าโต๊ะน้องเราก็ไม่รู้อันเนี้ยไม่หรอกถ้าล้มฟาดโต๊ะมันก็ต้องดูที่โต๊ะไม่ใช่เอาตัวนั้นไปก็ตัวนั้นไปแต่ถึงตัวที่เอาไปแล้วถ้าล้มมันก็ต้องมีรอยแต่นี่มันไม่มีรอยมันไม่มีรอยแล้วยิ่งตัวที่ย่ามาชี้แล้วถล่มแล้วมันจะควรขนาดไหนเนี่ยให้โต๊ะมาคนละตัวเพราะฉะนั้นมันมีประเด็นคำถามทันทีนะคะตั้งใจหรือว่าผิดพลาดล่าสุดตอนนี้ค่ะผู้กำกับสน.ภาษีเจริญเปิดเผยกับทีมข่าวว่าตอนนี้ส่งโต๊ะตัวใหม่ที่ตรวจยึดมาได้เนี่ยไปให้ทำพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบแล้วส่วนจะเป็นหลักฐานที่ชี้เห็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้หรือไม่ต้องให้พิสูจน์หลักฐานตรวจสอบก่อนภาพกล้องวงจรปิดก็อยู่ระหว่างการกู้ไฟล์ทีมข่าวของเราเนี่ยลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนด้วยนะคะโรงเรียนก็วันนี้ยังเปิดการเรียนการสอนตามปกติค่ะทีนี้พอเราติดต่อไปหาครูประจำชั้นคุณครูตอบสั้นๆนะบอกว่าขอชี้แจงในชั้นศาลครับเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะคุณผู้ชมทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณตรีนุชเทียนทองเนี่ยล่าสุดมีการมอบหมายให้ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วเพื่อที่จะตรวจสอบที่มาที่ไปถึงเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรอบด้านพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายค่ะวันดีสนุกฟรีดีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้